เนี่ยพอเราว่าแก้วหูอ่ะพี่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปถามเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ของมาหนูถามเองเออแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะเป็น2เวอร์ชั่นไงนิวเดี๋ยวพี่อาจจะไปถามให้ชัดๆว่าเขาจะใช้เวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นที่เป็นคำไหนเนอะเพราะว่าถ้าตามนี้ซึ่งก็เป็นทีมงานให้นนก็จะเป็นแจ้วเรียมเหลือลืมอ่ะไม่ใช่เรียมเหลือทนอันนี้เราก็เรียมเหลือลืมแล้วนะแล้วก็หวนคิดผิดแล้วยิ่งเศร้าใช่ป่ะค่ะไม่ใช่หวนคิดผิดแล้วใช่เพราะนั้นหนูก็หวนคิดคิดกูรักก็ขำเลยแล้วก็อกเหลี่ยมกลอยค่ะอกเหลี่ยมกลอยโอเคเรียบร้อยแล้วครับถ้างั้นฝากเรียกใครท่านไอ้บอสกระป๋าไม่มีอะไรดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหนื่อยหนูว่าวีอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยเครียดกับคาร์ดแอคติ้งนั่นแหละฮะเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่าทุกตอนถึงเวลานี้แล้วเรียนต้องเรียนด้วยความแบบสนุกสนานและรีแลกซ์แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนิวจริงจริงจริงช่างมันละไม่มีอะไรจะเสียละทำดีที่สุดเท่าที่ดีได้ละแล้วค่ะคุณยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าเนี่ยแล้วพรุ่งนี้แอคติ้งขันแรกเลยไม่ใช่คุณเมย์นะคะบอสปั๊มบอสปั๊มปั๊มแล้วโอเดียวบอสปั๊มเข้าห้องครับเก็บไว้ห้องน้ำเก็บไม่ด้วยนะยังหมดนะเฮ้ยบัดดี้มาจับให้บัดดี้บัดดี้มาแกว่งให้ก่อนบัดดี้มาแกว่งปั๊มปั๊มดูกินไม่ได้โอ้ยอะไรแบบยอนยอนมองแล้วที่เห็นแล้วแบบยาวมากแกแบบไอ้แกไม่ทำน้ำมูกเข้าไปแล้วด้วยจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเออเสียวไปแล้วพี่แซนไปแล้วบาร์ดี้ไม่เอาเนื้อเพลงเหรอเฮ้ยชอบบาร์ดี้พูดคามากเลยอ่ะเอาเนื้อเพลงแป๊บนึงอุ้ยเดินทีเหมือนสตูดิโอจะพังมันทำให้ผอมจะฟาดหัวป่ะวะเอาวะนู่นน่ะแอปเปิ้ลโอ๊ยอะไรทำให้ดูบัดดี้ไปไหนคะไปเรียนครับค่ะดีไปหาครูกันเถอะค่ะรู้หรือเปล่าอร่อยเลยบอกแล้วโอ๊ยกระดักปะชีวิตโอ๊ยปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมเนี่ยมาแล้วสวัสดีสวัสดีอีกรอบเป็นไงบ้างวีที่ผ่านมาบนเวทีคอนเสิร์ตบอสก็ต่ำครับไอ้ละครเพลงวีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างรู้สึกตัวเองยังเพิ่งหลุดนะครับเคยเล่นละครเวทีบ้างเคยไม่เคยเล่นอยู่แล้วเคยแสดงละครแล้วพอทำครั้งแรกเป็นไงบ้างก็ไม่เครียดนะแต่ว่ามันก็เครียดลึกๆครับแต่มันก็สนุกป่ะก็สนุกดีครับบางฉากมันก็สนุกบางฉากมันก็งงๆไม่หมายถึงว่าบอสทำเสร็จบอสได้ไปนั่งดูตัวเองในรีลันแล้วบอสรู้สึกไงกับมันก็รู้สึกชอบบางซีนครับบางซีนก็รู้สึกแปลกบางช่วงที่ตัวเองออกแบบรู้สึกแบบยังไม่ธรรมชาติยังแบบขัดขัดอยู่ครับเช่นฉากไหนที่บอสรู้สึกไม่ธรรมชาติฉากแรกๆครับชอบฉากที่เล่นกันเดียวชอบฉากนั้นสุดละดูแบบดูไหลเล่นสุดละฉากอื่นๆเหมือนกับว่าไปขัดยังไงก็ไม่แล้วครับคำพูดมันก็แปลกๆแล้วก็เวลายืนมองเนี้ยแล้วบางทีฉายมาที่เราบางทีก็ยืนเหมือนไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์เท่าไหร่อ๋ออ่ะเดี๋ยวพี่จะมาวิเคราะห์ต่อของปากมาปากรู้สึกไงบ้างเฉยๆค่ะไม่ได้เล่นเสร็จแล้วมาดูแล้วเฉยๆก็เฉยๆค่ะแล้วปากรู้สึกว่าปากชอบไหมกับการทำตรงนี้คือไม่ชอบก็ได้นะคือพี่อยากรู้ก็หนูดีอ่ะสมมติถ้าออกไปแบบว่าให้มีละครเพลงอยากมาให้เราเล่นเนี่ยเราจะทำไหมเราจะรับงานนี้ไหมทำค่ะทำใช่ป่ะได้เงินก็แสดงว่าชอบ
หรืออยากจะลองดูอีกครั้งอยากลองมันแปลกๆดีอ่ะเพราะว่าแบบแต่ละครั้งที่แบบได้รับบทมันก็คงจะไม่เหมือนกันก็แบบก็แปลกออกไปเดี๋ยวเอาพี่พูดความรู้สึกพี่เมื่อกี้เล่าให้นิวปอฟังแล้วคือโดยภาพรวมพี่ว่าแบบน้องๆทุกคนเก่งมากกับระยะเวลาขนาดนี้ทำได้เท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพี่ว่ามันคงมันอยู่ด้วยเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบให้เราต้องสู้อ่ะคือเนื้อออกมาพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกทำ7 วันทำด้วยเวลาเท่ากันเนี่ยแล้วเรากลับบ้านนอนที่บ้านพ่อแม่เราอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะมันจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือมนุษย์อ่ะเวลามันถึงจุดหนึ่งมันถูกบีบให้ทำอะไรในข้อจำกัดอ่ะเช่นสมมติว่าบ้านเราไฟไหม้เดี๋ยวเราจะมีแรงยกตู้พลังมหาศาลมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์ที่ทำอันนี้ก็เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊นะแต่ในความรู้สึกพี่ว่ากดดันมันกดดันครูกดดันแย่ไม่ได้ถ้าแย่เนี่ยเสียชื่อเหมือนกันเด็กๆ ก็เหมือนกันว่าเฮ้ยมันพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อตัวเราเองอ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันงามก็เลยออกมาแบบจริงๆพี่ว่าเอาจริงๆนะถึงแม้ว่าเราอยู่ในเราไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำแบบเดียวกันทุกอย่างปุ๊บงานมันจะออกมาแบบได้ในผลลัพธ์ที่ในระดับเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันอาจจะมีความลงตัวอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราออกมาแล้วมันโอเคมันยังมีอะไรที่เรายังต้องปรับปรุงแหละแต่โดยตัวส่วนตัวพี่อ่ะพี่ชอบปั๊มคือเวลาปั๊มอยู่บนเวทีแล้วปั๊มไม่จมแล้วปั๊มเป็นนักแสดงที่พูดชัดถ้อยชัดคำเหมาะพอดูแล้วก็เหมาะกับละครเวทีเหมือนกันคือคำมันชัดคำมันคมแล้วก็อาจจะโชคดีด้วยที่บทในวีคที่ผ่านมามันค่อนข้างเป็นตัวปั๊มมากก็พี่รู้สึกว่าปั๊มเล่นได้ดีพอฉากที่พอปั๊มเล่นเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นอะคาแรคเตอร์แบบจริงจังอย่างนั้นซีเรียสอย่างนั้นแล้วพอมาโดเรมี่แล้วเสียงแล้วปั๊มเอ้ยอันนั้นทำไม่ถึงนะพี่ก็หัวเราะนะคือเนี่ยมันพอเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราทำมันได้เราจะเริ่มสนุกที่จะทำมันแล้วตรงนี้เดี๋ยวมันจะทำให้เราอยากจะพัฒนามันอยากให้ปั๊มรู้ว่าพี่ว่าปั๊มทำมันได้ดีก็เลยแบบเพื่อที่ว่าปั๊มจะได้มีความสุขกับการทำมันวีคนี้ต่อไปเนาะพี่ว่าไอ้วีคเนี้ยอาจจะยากขึ้นสำหรับปั๊มหนึ่งคือภาษาไม่เหมือนเดิมคืออันเก่าอ่ะถามว่าบทยาวกว่าไหมบทยาวกว่ายาวกว่าแต่ว่าเราแค่อย่างที่พี่เคยบอกว่าเราแค่จำความหมายของการสื่อสารของฉากนั้นได้ปุ๊บเราก็รู้ได้คร่าวๆแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องสื่อสารอะไรแล้วก็พูดให้มันเป็นตัวเราก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยพี่ว่าบางทีอาจจะต้องจำบทสนทนาค่อนข้างใกล้เคียงกับประโยคนั้นเลยอ่ะเพราะว่าพี่ว่าคำผิดนิดนึงสมมติถ้าเราไม่เข้าใจมันจริงๆคำผิดนิดนึงความหมายก็เพี้ยนแล้วปั๊มกระบอกไม่สามารถพูดมันได้ด้วยภาษาปัจจุบันหมายถึงว่าจำแค่ความแล้วพูดให้มันเป็นตัวเราอันนี้อาจจะไม่ได้ละดังนั้นมันจะยากขึ้นถึงแม้ว่าบทมันจะสั้นลงเนอะกับอีกอันหนึ่งพี่ว่าคาแรคเตอร์นี้อาจจะไม่ใช่ตัวปั๊มชัดๆแต่พี่อยากเห็นปั๊มเป็นชีวิตไม่แต่ว่าพี่ว่านี่คือคาแรคเตอร์ที่มีชีวิตชีวาแล้วคนดูพร้อมจะรักนะปั๊มหมายถึงว่ามันเป็นผู้หญิงที่คือปกติเราเห็นผู้หญิงไทยมักจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยคือผู้หญิงดีๆเรามักจะผู้หญิงไทยเรามักจะมองแบบคลีเช่ว่าเขาต้องเรียบร้อยดีเหมือนผ้าพับไว้นี่คือผู้หญิงดีสำหรับเราแต่ไม่เอาเราอยากเห็นผู้หญิงดีๆที่กล้าลุกขึ้นมาพูดอะไรกล้าที่จะด่าคนกล้าที่จะบอกว่าฉันชอบผู้ชายคนนี้แล้วพี่ว่าเนี่ยแหละคือผู้หญิงที่แบบคนดูยุคใหม่จะรักหมายถึงว่าก็เรียบร้อยเป็นคนดีรักจริงจริงใจแต่ก็กล้าพูดอ่ะทำไมจะต้องมานั่งเก็บอะไรไว้ในใจวะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทำไมจะต้องมานั่งแบบเป็นผ้าพับไม่จำเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอยากให้ปั๊มทะลุตรงนี้ให้ได้เนอะส่วนของบอสเนี่ยวีที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่าบอสอ่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีพัฒนาการขึ้นทุกๆวีคนะโดยภาพรวมนะคล้ายปอมันชัดเจนว่าเห็นขึ้นทุกๆวีคแต่ว่าสิ่งอะไรนะขึ้นลงไม่รู้สึกว่าขึ้นลงนะคือมีแค่ช่วงต้นวีคต้นๆที่พี่รู้สึกว่าบอสจะขึ้นวีคต้นๆมันดูไม่ค่อยขึ้นน่ะอ๋อครับแต่ว่าหลังๆอ่ะพี่จะเห็นว่าบอสอ่ะพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆแบบชัดๆแล้ววีคที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่าบอสอ่ะรับบทหนักไม่ใช่หมายถึงว่าบทบาทหนักหนานะแต่ว่าหมายถึงว่าบทของบอสเนี่ยบทเยอะมีเต้นมีร้องแล้วเพลงที่ร้องก็ไม่ง่ายหมายถึงว่าไอ้เพลงจังหวะแบบนั้นก็ไม่ง่ายกับบอสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบอสทำงานหนักแต่สิ่งที่พี่เห็นพัฒนาการของบอสคือเรื่องการแสดง คือพี่รู้สึกว่าบอสเริ่มเข้าใจแล้วว่าการแสดงคืออะไรอะแต่ว่า บางทีบอสอาจจะต้องทำความเข้าใจการแสดงละครเวทีมากขึ้นคือ
บอสกับนิวอ่ะคล้ายๆกันอย่างนึงคือเวลาแสดงไอฉากนั้นน่ะไอฉากที่จีบกันนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติซะจนอยู่ในภาพยนตร์อ่ะดีแต่ภาพยนตร์มันเป็นสื่ออีกแบบนึงอ่ะเหมือนครูง้ออาจจะเคยบอกแล้วล่ะคือในหนังอ่ะปั๊มใช่คือปั๊มหรือบอสคือสมมติอยู่ในภาพยนตร์เนี้ยแค่เราเข้าใจว่าตัวละครรู้สึกอะไรแล้วแค่รู้สึกกับมันหรือแค่เข้าใจมันอ่ะเดี๋ยวความรู้สึกมันจะออกมาที่แววตามันจะออกมาที่ท่าทางอะไรบางอย่างของตัวเราแล้วเดี๋ยวมันจะมีกล้องมีอะไรมาจับให้เห็นตาเราชัดๆคนดูมันจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของตัวของนักแสดงอยู่แล้วแต่ว่าละครเวทีแค่นั้นไม่พอคือเราต้องส่งความรู้สึกในใจเราออกไปให้ถึงคนดูที่แบบนั่งอยู่ในหลายๆสเต็ปให้ได้ซึ่งอันเนี้ยบอสอาจจะต้องเรียนรู้มากขึ้นคือมีดีเป็นบางฉากแล้วก็บางฉากอาจจะยังไม่ถึงคือพี่รู้สึกว่าเอาง่ายๆนะบอสอย่างเช่นแบบว่าบอสเต้นเพลงลองสิจ้ามันจะมีท่าเต้นที่มันดูเซ็กซี่มากซึ่งบอสจะทำได้ดีอาจจะมีการค่อมจังหวะและเร็วกว่าจังหวะบ้างซึ่งอันนี้บอสต้องรีบปรับนะแต่ว่าอันนึงที่พี่สังเกตเห็นซึ่งเป็นอันเดียวกับที่พี่คอมเมนเตอร์สักคนพี่ต้อหรือใครสักคนเนี่ยที่พูดว่าบอสต้องทำให้ท่าทางนั้นอะไอ้กระท่าเต้นนั้นอะที่พี่พูดตั้งแต่วันซ้อมใหญ่แล้วอะว่าให้มันกลมกลืนไปกับท่าทางปกติของบอสในตัวละครให้ได้คือสมมติตอนที่บอสเต้นลองทีจ้ากับปั๊มบอสจะมีท่าอะไรที่มันดูแบบเจ้าชู้มากเลยท่าเต้นนั้นอะแต่พอเวลาบอสไม่ได้เต้นบอสมาเดินรอบๆปั๊มมันไม่เป็นอันเดียวกันอะมันเป็นท่าเดินของอีกคนนึงอะอันนี้ถ้าบอสดูรีลันดีๆมันจะเห็นชัดมากมันต้องมีท่าเดินที่มันเป็นของไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ที่มันแบบกระล่อนอยู่ในอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่บอสจะเดินแล้วเหมือนไม่คนละคนกับตอนที่บอสเต้นนี่หมายถึงคาแรคเตอร์นะไม่ใช่ตัวบอสนะครับอันนี้แหละที่บอสจะต้องทำให้มันกลมกลืนไม่ได้แล้วพี่ว่ามันจะโยมาที่ปกติเวลาร้องบอสร้องเพลงเต้นด้วยครับคือบอสจะมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งชัดเจนในมุมในสายตาพี่อะหมายถึงว่าจริงๆแล้วบอสเป็นคนซื่อๆเรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยหรอกซื่อๆจริงใจตรงๆแต่ดันเต้นได้ดีมันมีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ไปด้วยกันอยู่แต่น่าสนใจนะคือคนที่มีบุคลิกอะไรที่มันแบบที่มันแตกต่างกันอยู่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยพี่ว่าอันนี้น่าสนใจแต่บอสต้องทำให้คนรู้สึกว่าไอ้สองอันนี้มันอยู่ในคนเดียวกันแล้วมันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วมันผสมผสานกลมกลืนกันไปได้ด้วยดีนึกออกป่ะคือบอสอย่าไปแยกพาร์ทมันชัดเจนว่าเดี๋ยวจะเต้นมันก็จะโอ้โหบอสจะเป็นอีกคนนึงเลยแล้วเดี๋ยวพอบอสมาร้องเพลงก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งคนอ่ะพี่ว่าพอแยกพาร์ทชัดๆปุ๊บอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่าบอสจะเข้าใจที่พี่พูดหรือเปล่านะเหมือนกับว่าบอสชอบทำอ่ะเขารู้สึกว่านะชอบทำแบบทำอะไรแปลกๆแบบไม่ค่อยกล้าโชว์อะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละแต่ว่าพอเวลาบอสเต้นปุ๊บบอสจะเต้นแบบมั่นใจมากไงแต่คือก่อนเต้นบอสต้องบอสมันแปลกตรงนี้แหละตรงแบบก่อนเต้นบอสจะมีท่าทีเหมือนไม่มั่นใจแบบเป็นแบบเหมือนว่ามันไม่ค่อยกล้าแบบครูรักแบบมีคนมาครูรักให้โชว์แล้วแบบทำอะไรดีแบบมันก็แบบมันก็แบบเป็นท่าที่แบบไม่ใช่จะโชว์ได้ตลอดเวลาแล้วก็เราเป็นโน้ตครูรักให้โชว์อะไรดีก็เล่นได้อยู่สองสามเพลงแต่มันก็เป็นเพลงที่ยากไงคนก็จะคิดว่าบอสเล่นเก่งแต่ความจริงบอสก็ไม่ได้เก่งมากมายมันก็เล่นไปอยู่แค่สองสามเพลงไม่แต่ว่าแต่พอเวลาบอสเริ่มทำมันอะแต่บอสก็จะทำมันแบบมั่นใจซึ่งดีมันก็เลยรู้สึกแปลกนิดนึงกับไอ้ตัวตนบอสตอนต้นที่เอ๊ะทำไมมันไม่มั่นใจไม่รู้บอสเข้าใจหรือเปล่านะคืออย่างเวลาบอสเต้นเราจะเห็นไหมว่าบอสไม่มีมุมไม่มั่นใจเลยนะพี่ก็เห็นบอสเต้นอย่างมั่นใจหรือแม้กระทั่งตอนที่บอสเล่น